แปลไทยด้วยเพจน้องแม็กแปลมังงะฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับสั้นถ้าดับผู้ใจถึงไปกำต้องห้ามพี่ใหญ่พี่ใหญ่จริงผมก็ไปนะและในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาผู้ใจสร้างที่จากความสั้นก็ไม่พ้นคนคนนี้ทำไมกันเพราะเหตุใดเมื่อสังหารผู้โด่งดังจากแคว้นบ่อยจริงคือเหตุใดถึงฆ่าเจ้าโจรท่านไม่ได้พี่ใหญ่จริงมันพอจะเป็นไปได้ไหมว่าของพี่มันสั้นไปหน่อย สั้นไปเหรอกาสตุกไรแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับความสั้นกันไม่มีดไงA B C มีสั่นไปจริงด้วยผมหมายถึงมีดพี่มันสั่นไปไงบ้าเอ้ยถ้าตัวแก่กว่าจะบ้องหูให้เลยข้าสั่นไปดีเองแต่เสียถูกกับเป็นเสียจริงมองปลัดเดียวก็รู้ว่าก็สั่นไปพี่ใหญ่จริงเรื่องนี้ไม่ต้องปรับอากาศก็ได้ใช่แล้วจะพูดถึงตรงนั้นนี่คือเมื่อสังหารผู้โด่งดังในประวัติศาสตร์จริงคือส่วนผมชื่อเซียวเทียนเป็นผู้จัดการโรงรับจำนำเลขหน่อยดีและเป็นพนักงานคนเดียวส่วนสาเหตุที่จริงคือผมมาอยู่ที่นี่เต็มได้ผมว่าตันเซียนก็ต้องย้อนไปเมื่อ3วันก่อน3วันก่อนขาเนียนๆขาเนียนๆเข้ากับอกตุ๊บๆซะจริงๆนะเจ้าหนูก้าเห็นได้เซียนจากหูเห็นก่อเองข้ามาโอกาสเป็นเซียนให้เองดีมั้ยโอ้สับกลมของคุณลุงเนี่ยอัปเดตกว่าคนอื่นเยอะเลยเซียนส่วนอะไรลูกอ่านนิยายเยอะไปปะจ้างหัวเซียนอะไรนั่นเด้อผมก็เป็นสาวสวยอกเบิ่มได้ปะง่ายมาแบบนี้พ่อลุงก็พอใจนะอย่างน้อยก็ดีกว่าเป็นคนเลวอ่ะนะโอ้ทีนี้เชื่อหรือยังว่าข้าเป็นเสียก็ได้ก็ได้แล้วมาผมทำไมเนี่ยเองควรจะได้เป็นเสียนแต่มีบางอย่างผิดพลาดเองจะได้ชดเชยในชาตินี้จะยิงเศรษฐกิจในโลกของเสียนเมื่อไรก็จะกลับสู่สถานะเดิมไม่น่าใช่เรื่องดีเท่าไรเลยฮะผู้พิพากษายมโลกดื่มเยอะไปและลดอายุขัยบันทึกเป็นตาของคนกลุ่มใหญ่ไป1 ปีผีพวกนั้นโกรธมากโดยเฉพาะฮ่องเต้นายพลคุณดังในประวัติศาสตร์ราชายมบาลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสัญญาว่าจะคืนชีวิตให้พวกเขาในโลกอีกปีแต่คนพวกนั้นกลับยุคสมัยของประวัติศาสตร์จะวุ่นวายกันไปใหญ่ราชายมบาลให้พวกเขาสัมผัสแดนสวรรค์นอกโลกแดนสวรรค์ที่ว่าก็คือบ้านเองเฮ้อไม่เอาอ่ะ
นั่นเองก็อยู่แบบนี้ไปตลอดแล้วกันถ้าจะเสกผู้อื่นๆมาวนเวียนรอบเองด้วยเป็นไงแต่แกนี่เลิกเล่นได้แล้วผมรับปากก็ได้เยอะจะได้แต่แกสิก็ชื่อลิวเหลาลิวยังต้องซัพพอร์ตอะไรบ้างล่ะในเมื่อที่เนี่ยเป็นแดนสวรรค์ต้องจัดนกกระเรียนระดับหน้าประตูไหมนะในเมื่อที่นี่เป็นแดนสวรรค์ต้องจัดนกกระเรียนรับหน้าประตูมะไม่ต้องเองก็ช่วยพวกนั้นจัดการเรื่องจิปาตาและพวกก็จะช่วยเองได้เป็นเซียนยุติธรรมเดียวอย่างไรเองก็เตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวข้าจะมาส่งลูกก็ให้อีกทีบนตัวสวมใจชุดเวนแต่ในมือไม้ตาปัลเลงเพลงบทเพลงแห่งมนตราที่ใต้ดวงตำน้องของแดนสวรรค์เป็นเจนนี่เองอยู่แค่ปีเดียวเองก็ไม่ลำบากขนาดนั้นหรอกและตอนเดียนจะบอกปอจียังไงดีแล้วเนี่ยบอกไม่ได้เราจะเป็นเซียนจิงเกอร์อยู่ก็กล่องบนเจียงจือข้าพาลูกค้าใหม่มานี่เจียงจือเจ้าเรียกชื่อเขาด้วยน้องก็ได้เจียงจือท่านนี้คือหญิงเจิ้งเอ็งเรียกพี่หญิงก็ได้เจียงจือแจ็คเนี่ยก็ต้องฝากตัวกับไอที่แล้วที่นี่คือเด่นฟ้าเด่นสวรรค์ฟ้าคอยขึ้นไปน้ำเด้อจัดจิตสีหกเต้เดี๋ยวก่อนนะที่อยู่ข้างบนตอนนี้มาเลยเก่งนะก็กลับมาเลยตาเหลียวแล้วเหลียวคิดจะวัดใจเราเรื่องไงวะถึงได้เอาจินสีฮองเต้กับจิงเครื่องมาอยู่ด้วยกันก็เพิ่มเรื่องให้เราแบบนี้เนี่ยเจ้าเสียคอยไปขอออกมาคือว่าคอยหน้าหน้านั่งจะบ่ไอ้ตัวชั่ววันนี้ก็จะฆ่าเจ้าไอ้ปลายกาที่เลยแจ๊ดเงาเจ้าสิเด็กน้อยนะจิงจี้คอยสู้เจ้าบ่ได้ดุซ้ำเจ้าสิบอกบักเหงาที่แจกแล้วซื้อป่ะไปกุมสติคลุมหัวตรงโน้นป่ะเห็นนำกันบ่เจียงจื้อเจียงจื้อไอ้วัวเอ้ยก็เจ๊ผงสะโพกได้บ่ายฉันหมดไปแล้วนะเว้ยดุยปล่อยโจนั่นเลยเจอเจียงทำนี้มาเดี๋ยวก็จะจัดการโจนั่นเองอุปะแกก็ไปพักไปเสี่ยวเฉียงที่เอาซาลาเปามาให้นายเนี่ยจริงๆเลยเพื่อนแม่ก็ไม่ชวนกินซาลาเปาด้วยกันไม่ใจร้ายไปหน่อยหรออย่างที่ทุกคนเห็นนี่คือรูปร่างและหน้าตาของแฟนสาวถูกที่รักเธอชื่อเปาจือทำงานอยู่ร้านซาลาเปาหน้าปากซอยไม่เป็นไรพวกเราสนิทกันมากสองคนนั้นไม่ถือหรอกอีกอย่างสองคนเนี่ยมันตุ้งติ้งๆนะเพราะต้องปิดเรื่องไว้สภาพจิตใจเลยไม่ปกติอาจต้องอยู่ที่นี่สักพักถึงเราจะรักเปาจือสุดหัวใจแต่เราก็บอกปอจิ๋วไม่ได้ว่าเรากำลังจะเป็นเซียนในเรื่องที่มีจีซีฮ่องเต้กับจิงเคยอยู่เครื่องบัวดีโชคดีที่ปอจิ๋วเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีติดประมาทไปดีซ้ำเธอเลยไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่รวมๆแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะหอมมากอยากกินหรือเปล่าหอมสุดๆเลย
ถ้าอยากกินก็ต้องจริงใจต่อกันห้ามเถียงเรื่องจิบจอยในแชทก่อนอีกเอาจริงๆพวกนั้นก็ไม่ได้เกลียดกันใช่ไหมล่ะแต่สุดท้ายเจ้านั่นก็ทำให้ขาดตายนะก็ปล่อยมันเริ่มก่อนหรอกนี่ก็เถียงกันต่อไปเถอะฉันไปกินซาลาเปาแล้วก็ได้ก็ได้บอกขึ้นยังบอกสนใจเรายังไงท่านโยมก็อยู่ข้างคอยให้คอยได้มั่งคั่งอีกปีเรื่องจัดก่อนคอยบอกใส่ใจแล้วพี่ใหญ่จริงว่าไงได้ตอนนี้ทั้งคู่ไปเปลี่ยนชุดที่ฉันเตรียมไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ล้างมือมากินข้าวกันยายจือเจ้าตัวเล็กพูดได้นี่ไปเอามาจากไหนอ่ะเจ้าเลี้ยงมาเหรอพี่ใหญ่จริงกางเกงเนี่ยไม่เหมือนกางเกงของพวกพี่นะยายมันหลุดรูปแบบนั้นสิรูปซิปขึ้นกับบนได้เหรอปกติเจ้าให้พวกนี้กินอะไรเหรอช่างเถอะช่างเถอะเพราะนี่เจ้าทำให้กับเรากันเจ้าจะอธิบายให้พี่ฟังนะจะไม่ได้ละต่อไปต้องรูดซิปขึ้นเจ๊จือแตงกวามาแล้วเรียกเพื่อนมากินด้วยสิมีเกมมารูดซิปฉันเฮ้ยข้าอิ่มไปเจ๊สวนแล้วสวนพวกเจ้ากินเถอะแต่ละเปาโลครึ่งพี่กินไปกว่าโลฉันก็พอจะรู้ว่าทำไมพี่ถึงไปสู้กับหกแควเพราะหารในแคว้นชินมันไม่พอสำหรับพี่ไงว่าแต่ไม่รู้เลยพี่อ้วนชื่ออะไรอ่ะคอยเหรอหญิงเจิ้งข้าจริงคือเจ๋งอ่ะพวกพี่มาจากตลกคณะไหนเนี่ยตลกคืออะไรเหรอสักอย่างนี้ได้สวรรค์เลยพูดไปเจ้าก็ไม่รู้หรอกจินเช้านะสุดท้ายก็ผ่านเรื่องก็จะปิดกับสองคนนี้ไปได้โชคดีที่เปาจืดใจกว่าผ่านไปไม่กี่วันพูดตามตรงเพราะตอนเด็กครอบครัวยากจนเลยต้องกินแต่มันโตมาตั้งชีวิตแกเห็นอะไรก็คล้ายมันโตก็สะเทือนใจแล้วแค่มีหนึ่งอย่างที่ไม่เป็นแบบนั้นนั่นก็คือมันตัวที่มีขาสองข้างอยู่ข้างล่างหรือจะเป็นเพื่อนกับปอจืดไม่เมื่อปอจืดมีเพื่อนสวยแต่ชุดโบราณได้อย่างไรล่ะสื่อยินดีที่จะได้พบท่านเจ้าแดนสวรรค์ซื้อหลีซื้อเจ้าค่ะต้องขอบคุณท่านเซียนหลิวที่ชวนข้ามาที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อคารวะท่านเซียนที่แต่หลิวเหล่านี้ก็พามานี่เองแล้วเมื่อกี้เจอโปจูดบล็อกแต่โปจูต้องไปทำงานคงเตรียมชุดให้ก้าก่อนค่อยไปละมั้งไม่นึกเลยว่าจะได้เจอหลีซื้อเมื่อสุ่มได้ค่ะโคตรแร้เลยแต่หลิวเหล่านี้ก็ใช้ได้เลยนี่แต่แบ่งเกรดในการแสดงมหรสพคนที่อยู่ตรงหน้าก็อยู่ระดับยอดฝีมือเป็นเซนเตอร์ของการแสดงในโตเกียวรวมก็ไม่ MSG ของนิวยอร์กเลยมาสิแสดงให้ฉันดูหน่อยในแต่ละหนังการนิกาอันดับหนึ่งในราชวงศ์ซงเหนือตอนนั้นซงกุ้ยจงคงไม่ทรีตแบบนี้แน่นั่งแต่น้องอยู่ที่นี่ไม่ต้องเกรงใจหรอกว่าฉันจะได้นำสิงเกอร์กับเจ้าอ้วนหญิงให้รู้จักนะเรียกข้าเหรอมีนึกเลยว่าจะได้พบผู้กล้าจริงที่นี่ถือเป็นบุญพามาวาสนายิ่งนักสำหรับผู้น้อยท่านคือผู้กล้าคือวีรบุรุษอันดับหนึ่งเลยเจ้าค่ะวันเวอร์แล้ววีรบุรุษยังก่อนคอยวันหน้าโดนสับมากกว่าละมั้งท่านผู้นี้คงเป็นฝาบาทฝาบาทก็ต้องเป็นวีรบุรุษรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งพระราชอำนาจกระจนไปทั่วทิศอีนักนี่ว่าวเปล่งๆขอบอกก็เห็นเจ้าสินะเจ้าเป็นคนสายแหละ
ฉลาดสุดก็ไอคิว50บวกมีไอ้นี่อยู่ด้วยเจ้าสองคนนั้นคงไม่ตีกันแล้วพ่อพี่สองคนพาน้องไปดูรอบๆที่นี่ด้วยเลยวันนี้ฉันมีนัดกับลูกค้าต้องลงไปดูร้านแล้วสายน้อร้านเจ้าบอกเห็นมีไผ่เลยพี่หญิงถ้าฉันไม่ดูร้านแล้วจะหาเงินได้ยังไงเล่าข้าวมื้อนึงพี่กินไปโลกว่าวัตถุดิบหมดเกลี้ยงก็อยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าเอาสิกระบี่นั่นไปขายคงสบายไปช่วยชีวิตเฮ้ยเสียดายที่ขายไม่ได้ถ้าขามีหวังโดนขังไปตลอดชีวิตแน่ฉันไม่อยากให้ปอจะเป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวหรอกนะทำไมนายจะโดนขังเหรอเอาพี่จางมาได้ไงเนี่ยโอ้ยพวกก็พูดไปเรื่อยนะผมเป็นคนดีจะไปทำเรื่องผิดกฎหมายได้อย่างไรเล่ามีคดีฝั่งนู้นนะที่จัดการเสร็จแล้วเลยแวะมาดีด้วยช่วงนี้ก็ยุ่งมากเหรอลูกค้าเยอะเลยสินะมาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแถบร้างเลยต่างหากเล่าถ้ารู้เรื่องพวกไอ้อ้วนหญิงมีหวังเราโดนจับนะท่านเซียนมีคนมาค่ะหรือเจ้าค่ะเมื่อครูได้ยินว่าตั้งเสียไม่มีเงินข้าเลยว่าจะไปทำงานเดิมเพื่อจะช่วยจุนเจืออะไรได้บ้างศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งถนนนะสิเกิดเรื่องละขอกำลังเสริมปีกแล้วเนี่ยเราก็พูดกันนะพี่นะมีอะไรก็ไปพูดในโรงพักเถอะหนูเห็นว่าตอนนี้ร้านพี่เซียวไม่ต้องใช้ปลอกกระเทียมแล้วพอไม่มีกลิ่นกระเทียมหนูก็ปอกขลุ่ยได้หน่อยว่าแต่พี่เล่นอะไรกันอยู่หรอก้าวใจปิดแล้วล่ะส่วนลูกพี่ลูกน้องผมอะเรียนดนตรีเนี่ยเหตุที่ไกลแล้วบางทีเด็กนี่ก็ยังสังเกตเกินไปซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลยเราพบว่าห้องเต็กกว่านี้มีเหตุผลในการทำอะไรบางอย่างคอยเจอเลยเสียงเนี้ยวาดรูปเลยแจมละเอ็นได้จากการที่พวกเขาไม่หลับไม่นอนสนใจพวกกองใช้ในร้านให้เริ่มใช้งานได้ดีทีเดียวจะก็หวาดคอยด้วยเลยเจ้าค่ะข้ารับบัญชาพี่หญิงสุรีซื้อด้วยไอคิวราสิบปุ่นยนี่คงจะมองออกแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่แดนสวรรค์พี่จ๋าพี่สไปบอกว่าจะทำยังไงยำแตงกวางั้นหนูไปช่วยสับกระเทียมนะทำสบายเลยจ้าไม่งั้นแม่กวนโกรธยนี่คงไม่ทำเหมือนว่าเราไปลูกพี่ลูกน้องแถมยังตั้งชื่อพร้อมว่าวังยวนนานอีกปุ๊กก็ว่าปุ๊กว่าแต่เงินเก็บของเราอยู่รอดถึง3เดือนมั้ยเนี่ยผู้จัดการเสียอยู่มั้ยผมเองมีอะไรหรือเปล่าผมแท้เจินจะคุยเรื่องของหน่อยนะมันเป็นของในสมัยสงอุ่ยจงฝากผู้จัดการเจอพิจารณาด้วยสงอุ่ยจงเหรอน้องพี่ลงมาหน่อยมีของสมัยสงใช้ดูอะไรคะอะไรล่ะคะพี่ดูออกไหมระวังด้วยนะขวดติงเฟิงนี่นาไม่ใช่ของสำคัญสักหน่อยเจอแล้วครับเธอพูดอะไรเนี่ยไม่ของสิ่งนี้จะอยู่ในยุคค่าจริงแต่ก็ธรรมดามากเอาขึ้นตัวไม่ได้ด้วยซ้ำคงให้ได้แค่20ตำลึงเองมั้ง20ตำลึงเธอคิดว่าสมองอยากจะจับแปลงเด็ดเงินได้หรือไงเอาเถอะเดี๋ยวตามพูดดูเอาก็ได้ถ้าพี่ไม่มีอะไรแล้วงั้นหนูขึ้นไปสับกระเทียมนะเราพาเหรอกวดทิ้งเฟืองกันได้เท่าไรฮะ
กไปได้ยินเรื่องกวดจริงฟึงจริงไหนเพิ่งอ่านบทฝาในกุนตรีทองมาเหรอช่วงนี้ช็อตนะจะแบ่งกันไหมล่ะโตใจเย็นนะฉันเห็นยังไงประมูลปีก่อนจะไปตั้งล้านแปดเลยนะแต่ไปตอนนี้ไก่สองล้านก็ไม่มีปัญหาสองล้านยังจำคุณเจินเมื่อกี้ผมไปปรึกษาผู้ช่วยมาราคาในตลาดกดนี้อยู่ที่หนึ่งล้านเพื่อแสดงความจริงใจทางเราเสนอให้เลยสองล้านยินดีมากที่เราได้ร่วมธุรกิจกันมาจับสองแสนจะโอนเข้าบัญชีคุณเลยทันทีสองแสนพ่อจักรเสียเรารู้กันว่ามูลค่าของชิ้นนี้ในตลาดไม่น้อยกว่าสองล้านตามกินก็น่าจะสี่แสนคุณเจิดหมายความว่าเราได้ค่าคอมมิชชั่นแค่แสนสี่เองอย่ากลับกำสิเฟยงั้นตกลงที่สองแสนก็ได้เกี่ยวกับคนที่รู้จักตัวสินค้ายังไงก็สบายใจกว่า yes ได้แล้วอีกอย่างถือซะว่าเป็นของกำนันจะได้สะดวกต่อการดีลครั้งหน้าได้เลยงั้นมาเดียวกันบ่อยๆนะครับต้องมานะแสนสีแสนสีของเราตอนยังกินอะไรจะลองนี่นะพาทุกคนไปกินพัฒนาการฟูเจนดีมะที่นี่แหละตามข้ามาเลยชุดแบบนี้โคตรฟังเลยใช่จะตายหลังทุกข์ตากรรมไหมนะเจ้าของเปล่าเสียงอวีอ๋อเสียงอวีขอโทษเด็กครับสถานที่นั่งตับสบายเลยเจนเป็นถึงห้องตีจะนั่งโต๊ะเช่นนี้ได้ยังไงเจ้าตาไปสร้างตำหนักใหม่ให้เจอซะก็เดินมาที่นี่ก็เหมือนกันหมดอยู่ๆไปเถอะนะจะมีเจ้ามนุษย์ในอดีตแม่ของเชิญเห็นมังกรก็อยู่บนตัวแล้วนางก็ตั้งครรภ์แต่มีเชิญซึ่งคือผู้เป็นกบฏข้างูขาว What the fuck ไอ้แกนี่ตอนนี้แกจับอยู่ปังกับเสี่ยงอวี่มาอยู่ที่กระดิกใช่ไหมคิดว่าฉันสบายนักหรืออ่ะไม่เป็นไรแล้วสองคนนั้นเลิกตีกันแล้วเจ้าตาจังบังอาจเจ้ากล้าเหมือนบรรจาของเจิ้นเหรอยินประตายก่อนทั้งฝ่าบาทถ้าว่านะฝ่าบาทลืมได้หรือว่าตัวเองอยู่ที่ไหนคิดว่าที่นี่คือวังของตัวเองหรืออ่ะเกียรติสีหกที่ก็อยู่บนหัวแกเชื่อไหมว่าถ้าก็ยุ่งเรื่องแกคงจับกี่ตัวไปเลยเจ้าปล่อยก่อนเถอะปล่อยเจนเถอะนะกฎข้อแรกอยู่ที่นี่ห้ามแต่ตัวเองว่าเจนที่นี่กัดอะไรอีกหลายอย่างแต่ไม่กัดนายพลกับว่าของเตทุกคนมาพักผ่อนที่นี่หนึ่งปีเพราะงั้นอย่ามาวางมัดจะได้ไม่ขัดคอกันเข้าใจไหมฝ่าบาทเจนเข้าใจแล้วงั้นเราขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากับบุตรกันก่อนอันสั้นสุดให้แต่ไว้ในสุดอย่าใส่สลับละไม่นี่วะว่าเจ้าพวกนี้ตกนรกมาหนึ่งปีคงอยากสวยสุขมากกว่าถ้าเข้าใจจุดนี้ตัวให้ราชาสวรรค์ลงมาเราก็รับมือได้
จ้าป้าก็กลับไปดิก็ไม่ต้องการชีวิต1ปีเจ้าป้าก็กลับนรกดิกลับนรกเหรอพี่ปล่อยก่อนถ้าพี่บีบผมอีกผมได้ลงนรกนะเฮ้ยราชาอยู่บ้านกูค่ะเจ้านั่นบอกว่าจะกล้ากลับไปยังสนามรบกลับไปเจออยู่จีเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของข้าต้องรีบส่งข้ากลับไปเดี๋ยวนี้ผมช่วยไม่ได้หรอกจะปล่อยพี่ไปได้ยังไงเมื่อผมก็อยากได้ปลาลังเซียนะถึงผมจะส่งพี่กลับไปพี่ก็โดนลงประทาทันอีกจบเพลเลยทีเนี้ยตอนนั้นอยู่จีเห็นว่าเครื่องหลังชนฝาจึงสั่งบวชชีวิตตัวเองเพื่อข้าสุดแต่ก็โดนคนอื่นหาว่าเป็นคนงูที่เชื่อตัวเองตายริมแม่น้ำอูพอมายังยมมาลูกข้าถึงจะรักได้ว่าความจิตวิทยานั้นไม่ต่างจากก้อนมีทำไมนะแต่ข้าเลือกได้อีกครั้งหนึ่งปีนี้ข้าหวังจะอยู่กับอยู่จีเจ้าบีพูดได้ซึ้งใจมากเลยเจ็ดนะเจ้ารู้หรือไม่พ่ออยู่จีอยู่ที่ไหนก็รู้แล้วถ้าควบมาจากหูเปิดก็ประมาณครึ่งแล้วได้มั้งแต่ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกยุคนี้เลยยุคของพี่ไปตั้ง 2,000 กว่าปีถึงจะอยู่จีเจอก็คงเหลือแต่กระดูกแล้วมั้งพี่อย่าเศร้าไปเลยถ้าพี่มาที่นี่ได้พี่สไปก็อาจจะมาได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอที่เจ้าพูดกับก็จริงเหตุใดก็ถึงคิดไม่ได้กันนะไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเข้ามาผมจะยอมไปทุกอย่างให้พวกพี่ไปเที่ยวเลยพวกพี่จะได้ไปท่องโลกด้วยกันไงช่างเป็นน้องที่ประเสริฐจริงนะจากนี้เจ้าคือน้องแท้ๆของก็กลับโอ้ยปล่อยก่อนพี่อ้วนปอกกระเทียมหรือยังคะส่วนพี่ผอมต้องซาวข้าวอีก2รอบนะเหมือนนึกว่าจะได้ตู้เสื้อผ้าจะเหลือแค่2ชุดนี่ต้องสร้างเรื่องกูแบบอื่นให้กูนี้ซะด้วยสิก็เรื่องแล้วเปล่าจื้อตัวดิบมาดูแจ็คเข้าตีมีอะไรเหรอเซียวเฉียงสองคนนี้พี่จะแต่งหางหนีน้ำท่วมมาจากหูเป่ยมาเปล่าจื้อจ๋าช่วงนี้จะช่วยดูแลพวกเราเพิ่มด้วยได้ไหมช่วยพวกเขาเถอะนะเซียวเฉียงเอาจริงๆเปาจื้อก็สมควรโกรธละใครใจเรารับคนมาเยอะมากขนาดนี้แต่ที่โกหกไปก็ได้สาระทั้งนั้นเลยทำไมไม่บอกให้เรียกกว่านี้เล่าเท่าจะเตรียมหม้อไฟเล็กๆไว้เป็นมื้อเย็นถ้าบอกเรียกกว่านี้จะได้เตรียมของเยอะขึ้นไงไปสั่งเนื้อเสียมมารับปิ้งย่างข้างล่างกันดีกว่าได้เลยค่ะพี่สะพายเบาจิ๋วจะเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบสุดๆเลยเอามาเลยมาเลยมาจ้องๆบอกต้องเกรงใจคำออดเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมโอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่สี่คนนี้อยู่ด้วยกันเป็นภาพที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นเลยฮะเองกำลังดังขึ้นเรื่อยๆเลยนะดีแล้วโอ้ยนี่ลุงแค่ไรมองเนี่ยก็ดูจากสภาพแขกไงมีเนื้อมีเล้าให้พร้อมดีสุดๆเลยปกติไม่ปลูกมาเลยเพราะได้กินข้าวแล้วเจ็ดมาเจอนะจากเธอวันนี้เยอะก็ได้เงินมานิดหน่อยจะข้ามจามกับตะเกียบลุงไปก็แล้วกันเองไม่ต้องห่วงจากนี้ข้าจะไม่พาใครมาฝากเองทีละคนแล้วดีเลยลุงคงคิดได้แล้วสินะ
เมื่อเร็วนี้กองทัพพักอุย300คนกับ54ผู้กล้าแห่งเขาเชียงหลานสร้างเรื่องใหญ่เลยก็เรียกว่าจะรวบพวกนั้นซะหมายความว่าไงยังมีเวลาอีกเดือนนึงกว่าจะผ่านพิธีการเองก็เตรียมตัวให้ดีละแน่นอนว่าเองต้องดูแลการกินอยู่กับเองตามเงื่อนไขอาหารกาติบักโอ้ยแม่งเอ้ยพอปัดเชื่อสันเลยดิสามร้อยกว่าคนก้าวันหนึ่งก็หนึ่งหมื่นบ่ห้องพักตัวไปอีกวันละ100ถึงจะนอนรวมก็ต้องจ่ายอย่างน้อย 5,000 แต่จะค่านู่นค่านี่อีกการตรวจวันหนึ่งก็หมื่นห้าแล้วปีหนึ่งก็หาล้านแล้วจะไปขุดเงิน5ล้านมาจากไหนวะ5ล้านอะไรพี่จะรวยแล้วเหรอเสียบังจากร้านข้างๆบ้าเอ้ยคงต้องหวังตกหวยแล้วบ้างจริงจือข้าสังเกตมานานแล้วที่วิ่งไปวิ่งมาบนถนนนั่นมันคืออะไรเหรอตะกี้มันไปหูไปใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้เนี่ยเหรอไม่ได้กว่ารถถ้าจะไปหูไปก็สัก2-3วันละมั้ง3วันพี่อวีจะไปไหนอะเป็นดินไหวเลยเพียงจือเกิดอะไรอย่างขึ้นเจ้าก็อยู่บ้านดอกไม้เนี่ยมังกรเป็นดินพลิกตัวเลยมาเลยก็ไม่กลัวแล้วนี่คิดว่าเราเป็นเสียเลยเขย่าบ้านได้จริงๆอย่างนั้นเหรอแล้วก่อนนะพี่อวี่พอไปประเทศก็ไม่มีมังกรแผ่นดินแล้วมันยังกับแผ่นดินไหวพี่ไม่ต้องห่วงนะสันแบบนี้ประจำแล้วยังไงก็ไม่มีของมีค่าในบ้านเดี๋ยวนะNo! Send you it, Chan. Job lao, Chivit. Oh, no.อย่าพูดอะไรขดหูแบบนั้นสิเชียงจือเส้นชีวิตเจ้าเปราะบางมากเขาว่าเจ้าเปลี่ยนเถอะพวกพี่จะไปรู้อะไรล่ะมูลค่าของมันคือ2ล้านเลยนะ2ล้านก็แตกได้แล้วห่อเดียวไม่พอหรอกแตกไปแล้วนี่นะจ่างเถอะจ่างเถอะพวกคุณดังชั่วเอ้ยพวกแกนี่ไม่รู้จักเห็นใจกูเติมมาได้อย่างเราจริงๆพี่จ๋าน้องละยังไงน้องก็เป็นผู้หญิงคนขี้สงสารใช่ไหมล่ะถึงจะรู้ว่าของสิ่งนี้มันไม่มีค่าในยุคตัวเองแต่ก็ยอมให้เก็บให้พี่อะยกเท้าขึ้นหน่อยค่ะหนูจะกวาดเศษขยะพวกนี้อย่าให้ยึดติดไปเลยไอ้พี่อวี่ปะบีบก็ผมให้ตายไปเลยใครคือเสี่ยวเจียนอ
แต่มาดิวเหล่าดิวให้ฉันมาฉันเป็นแขกคนหมายลิวเหล่าดิวไอเวนลิวเหล่าลิวเอ้ยกลับไปบอกตาแก่ด้วยว่าฉันไม่ไหวแล้วแน่ใจเลยออเดอร์ฉันมีแค่5 ล้านเลยนะห้าล้านเลย5 ล้านแขกของพี่จ๋าใช่ไหมจ๊ะเชิญดื่มชาก่อนค่ะที่ว่า5 ล้านนั่นอธิบายฉันมาหน่อยสิวันนี้คือวันที่12 มิถุนาอีกห้าวันแล้วจากนี้คือวันที่17 มิถุนาท่านโลกออนไลน์จะลงข่าวดังอันเดียวก็คือจินเฉาเยี่ยนลูกชายคนเดียวของจินถิงเจ้าสัวแห่งวงการหนังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้เสียชีวิตภายในวัย24 ปีหมายความว่าอย่างไรเช่นคือจินเฉาเยี่ยนเป็นผู้ก่อร้ายที่ตายในรถในอีก5 วันนายคือตัวเองที่ตายไป5 วันก่อนแล้วก็เหมือนกับลิวปังกับเซียงวี่นั่นแหละผู้พิพากษาเห็นเลข7เป็นเลข2จะเลยตายก่อน50 กว่าปีตั้งร่องรอยเหมือนเปลือกขนมเข้าซอยตัดเขาหลีบพาฉันกลับมาพูดได้ง่ายก็คือฉันคือฉินเฉาเยี่ยนหมายเลข1และคนที่ยังอยู่คือฉินเฉาเยี่ยนหมายเลข2พวกเราอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันถ้าได้เงินและโกกหญิงของเขาได้แต่เขาจะมองไม่เห็นและไม่ได้ยินฉันแต่ถ้าอีก5 วันเขาตายจะก็จะล่องลอยไปอีก50 ปีเพราะงั้นฉันเลยอยากให้นายช่วยหยุดไม่หมายเลข2ตายแล้วนายตายได้ยังไงนะรถชนนะอีก5 วันฉันจะขับรถไปร่วมงานเลี้ยงครบ80 ปีของคุณย่านายต้องห้ามแม่ฉันขึ้นรถให้ได้หมายเลข2หรือก็คือตัวฉันนั่นแหละต้องให้นายที่สนิทกับหมอนั่นก่อนจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมฉันเอาอิดทุบหัวนายก็พอแล้วมั้งยอมเจ็บก็ดีกว่าตายจริงมั้ยหึแต่ท่านนายสนิทกับหมายเลข2มันก็จะดีนะบอกตามตรงนายคงอยากได้เพื่อนิสัยรวยๆเพื่อซัพพอร์ตเรื่องเงินไม่ใช่เหรองั้นวางมัดจำมาก่อน500,000เราค่อยว่ากันเจ๋งจือนายใจปั้งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรถึงพาพวกเรามาที่แบบนี้ได้ด้วยถ้าขอบคุณผิดคนแล้ววันไม่นะถ้าขอบคุณผิดคนแล้ววันนี้เพื่อนใหม่ฉันก็ออกเองนะทุกคนตามสบายเลยถึงว่าแจ้งจือคงบอกว่าพวกคอยมากินข้าวนอกบ้านเบิดโก๊กเนี่ยกินแปลกๆนะก็มีช้อนส้อมเลยงั้นเอาตะเกียบมาจะปกเตานี่คืออันฝรั่งอร่อยจริงๆเลยปีเจียงนี่มันนายก็รู้จักนี่พวกเจสซี่ฮ่องเต้กับเหลียวปังที่อยู่ที่นี่สักพักถ้ารู้จักการแล้วก็อย่าเรียกชื่อที่ชินปากล่ะยังมีหลายคนที่ไม่รู้เพราะงั้นก็ตนไปกับฉันหน่อยมาเอาชาเหลียงเย่ไหมพวกข้า3 ขวดสิที่แต่ก็เป็นเจสซี่ฮ่องเต้นี่เองฉันนึกว่าเป็นอ่ะอีกคนของพี่นายน้อยจีนบอสฝรั่งเศสก็เราได้ยินว่าท่านสั่งซาเลียงเย่แล้วก็ชื่นชอบกินอาหารแบบฟิวชั่นมากโอ้ยเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ฉันนะบอสได้นำเสนอของที่ดีที่สุดมาให้2 ขวดก็ให้สนุกกับมื้ออาหารนะครับโตที่ฉันดื่มไปคงโดนคนในวงแต่เอาฉันไปอีก2 เดือนแน่
วันนี้ก็คือวันนี้มาเราไปชนเมาไต่กันหน่อยเร็วแจ้งขอไปห้องน้ำเดี๋ยวกลับมาต่อนะไอ้ถ้ามีหม้อไฟตรงกลางคงเปอร์เฟกต์ไปเลยนายน้อยจินเมื่อกี้ท่านพึ่งทำไมมองฉันแบบนะไม่มีอะไรครับเจอครับเจอครับประสาทจริงๆนี่มันหมายเลขสองนี่นายน้อยจินผมจะไปที่ของตาขอไปครับคุณลูกค้าแกงแต่ไปรู้จักพวกเจ้าซะนายน้อยจินพ่อสาวอยู่นายน้อยจินช่วยนั่งตรงนี้ก่อนนะครับกลับไปยังไม่ทันเริ่มงานก็จะไปเลิกแล้วนายบอกมาสิว่ามาปลุกนี่ได้ไงอ่ะผมก็นึกไม่ถึงแบบกันว่าหมอนั่นจะปลุกมาพี่เจียงก็เร็วเข้าเถอะฉันไม่เคยอยู่ในห้องน้ำนานขนาดนี้ฉันไม่ไหวแล้วโอเครอฉันได้จากเจเดอร์เสร็จเรื่องเมื่อไรพวกเราก็จริงเลยนี่ว่าจะมาพรุ่งนี้ไงครับเราคิดถึงคุณไงคะคิดถึงฉันหรือคิดถึงสมบัติเจเดอร์บ้าเถอะก็ว้ายเดี๋ยวไปดูตังค์เลยลึกอ่ะขอโทษค่ะขอโทษจริงๆค่ะโอ้ยคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะเหมือนฉันทำชุดคุณเลอะซะแล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แค่เสื้อผ้าชุดเดียวเองเดี๋ยวขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะหมอนั่นจะเข้าไปแล้วได้ยินเสียงคนเข้าไปเมื่อไรก็ออกมาเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะจะมาใหญ่เย็นนั่นมาเซาซีนะไม่ต้องห่วงจะเตรียมการไว้แล้วหญิงนี่อยากฟังเรื่องพี่หน่อยไหมจ๊ะคุณลุงทักกันตรงๆแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวก็ตอนนี้แหละมาพี่วีพี่หญิงฉันดูอาหารเมื่อกี้นี้ไม่ถูกปากพวกพี่มือนี่ผมเรียกเองอยากกินเท่าไหร่ก็กินเลยแสบหลายยังดีที่มีเสียงจืดไม่เหมือนพวกนอกรีบพวกนั้นจะเลี้ยงข้าวทั้งจีก็สั่งมาแค่เศษผักพี่หญิงอย่าพูดแบบนั้นสิมือนั้นน่ะแพงกว่ามือนี้เยอะเลยนะนี่ค่ะรบกวนเงินน้อยจินแล้วยิ่งสิน่ะน้อยจีนพี่บอกว่าคนที่ให้ฉันไปทักเมื่อกี้คือน้องชายคุณเห็นว่าพวกคุณทะเลาะกันงั้นเหรอเฮ้ความขัดแย้งของคนรุ่นนี้นะฉันก็อยากฟังนะเฮ้มันก็แค่เรื่องไอ้สาระหรอกครับยังไงก็เป็นน้องฉันแต่ตอนนี้ก็กำลังมีปัญหาด้วยถ้าไม่เป็นการรบกวนฉันก็หวังว่าเธอจะช่วยก็ได้นะฉันเดี๋ยวไอเด็กนี่เป็นหนูแฮมสเตอร์หรือไงจะเริ่มกักตุนของใช่ไหมล่ะที่เสียวนั้นเข้าใกล้มาเลขสองเพราะจะสอบสะพานเผื่อนาโกสินะจะเป็นเพื่อนรับพี่เสียงฉันก็อยากช่วยชีวิตตัวเองเสียนาเป็นคนที่เข้าใกล้ผมได้ง่ายที่สุดเป็นการเนี้ยต้องมีเขานะเชื่อกับผีดินายกับหมายเลขสองก็เป็นคนเดียวกันแค่วันนี้ได้เห็นเจ้านั่นฉันก็มองออกแล้วนายเล็งเตี่ยวนั้นมาตั้งแต่แรกแต่ทำเป็นกลัวจะมองออกมาตลอดถูกไหม
หมายเลขตัวไม่ใช่ฉันนะพี่เจียงฉันชอบเสียวนั้นจริงๆฉันจบจากฮาวเวิร์ดเลยนะมันก็ต้องโกหกบ้างคิดได้แง่ดีวันนี้พี่เจอหมายเลขสองครั้งหนึ่งแล้วอย่างน้อยก็เป็นคนที่กินกระเทียมให้ตอนกินอาหารฝรั่งนะใช่ไม่ใช่น้ำบวชจ้ะนะ